เฮ้ยญี่ปุ่นมีหมีด้วยเหรอวะสวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวนะครับสถานที่ที่สามารถชมภูเขาไฟฟูจิได้นะครับอยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วเราก็เดินเทรคกิ้งไปได้นะครับนั่นก็คือเมาโอกิยาม่านะครับภูเขาโอกิยาม่านั่งรถไฟจากสถานีชินจูกุนะครับไปยังสถานีโทริซาวะนะครับนั่งรถไฟชั่วโมงกว่าๆก็มาถึงสถานีโทริซาวะนะครับแล้วเราก็จะเดินต่อจากสถานีโทริซาวะไปยังจุดที่เราเริ่มเทรคกิ้งนะครับถ้าไม่เดินนะครับก็สามารถนั่งแท็กซี่หรือว่าจะนั่งรถบัสไปก็ได้นะครับรถประจำทางก็มีแต่รถประจำทางเนี่ยรอบมันจะมีน้อยมากครับแนะนำว่าเดินไปเองก็ได้นะครับจากสถานีรถไฟโทริซาวะนะครับเดินประมาณ1ชั่วโมงผ่านสนามกอล์ฟนะครับผ่านหมู่บ้านที่อยู่บริเวณนั้นนะครับจะมาถึงบริเวณเทรลเฮดนะครับคือจุดเริ่มต้นของการเทรคกิ้งนะครับจากจุดนี้จะมีศาลเจ้าอยู่แล้วก็มีแผนที่นะครับป้ายเขาบอกว่าขึ้นไปชั่วโมงกว่าวันที่ผมเดินขึ้นไปใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็กลับลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างทางจากสถานีโทริซาวะนะครับผ่านหมู่บ้านนะครับผ่านชุมชนจะเดินผ่านที่นานะครับก็ผมก็ได้คุยกับชาวนาที่นั่นชาวนาเขาถามว่าคุณพกกระดิ่งมาด้วยหรือเปล่าผมถามทำไมเหรอเอ้าผมถามทำไมต้องพกกระดิ่งด้วยล่ะเขาบอกว่าเอ้าไม่รู้เหรอที่นี่มีหมีต้องมีกระดิ่งกันหมีนะหรือว่ามีวิทยุก็ได้เปิดวิทยุไปหมีก็จะไม่เข้ามาหรือว่ามีกระดิ่งติดไว้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพอเดินไปหมีมันก็จะรู้ว่ามีคนมันก็จะหนีไปถ้าไม่มีกระดิ่งก็อาจจะเจอหมีใกล้ๆได้ผมเฮ้ยจริงเหรอนึกถึงหนังการ์ตูนสมัยเด็กๆเลยครับเรื่องไอ้เคี้ยวเงินนะครับเนี่ยครับป้ายก็จะมีป้ายเตือนว่าระวังหมีนะเฮ้ยญี่ปุ่นมีหมีด้วยเหรอวะก็หลังจากนั้นก็เดินเข้าป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับบ้านคนก็น้อยลงก็จะเป็นป่าสูงนะครับป่าสนสูงเดินผ่านสนามกอล์ฟนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงจุดเริ่มต้นของการเทรคกิ้งนะครับจากจุดนี้จะมีแผนที่นะครับเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆก็ระหว่างทางก็จะเห็นฟูจิซังนะครับภูเขาไฟฟูจิเป็นพักๆนะครับสวยนะครับแล้วก็จะพบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับมากันเป็นกวนที่หลายๆกวนนะครับก็เดินตามกันไปนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ไปยอดเมาโอกิยาม่าเหมือนผมนะครับเขาจะไป2ยอดที่อยู่ใกล้ๆกันผมไปแค่ยอดเดียวแล้วก็ย้อนกลับลงมาทางเดิมนะครับผมใช้เวลาขึ้น3ชั่วโมงแล้วก็ลงครึ่งชั่วโมงเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปถึงยอดภูเขาเมาโอกิยาม่านะครับภูเขาโอกิยาม่าถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นวิวฟูจินะครับแล้วก็เอาอาหารกลางวันมากินนะครับก็เป็นกล้วยกับขนมปังนะครับน้ำดื่มก็ต้องพกมานะครับภูเขาโอกิยาม่านะครับสูง1,000 กว่าเดินไม่ยากนะครับแล้วก็เห็นภูเขาไฟฟูจินะครับขาลงก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงละทริปนี้ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างก็คือมีค่ารถไฟอย่างเดียวเลยครับแล้วก็เป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มที่เราเตรียมไปเราอยากรับประทานอะไรเราก็ซื้อไปนะครับใส่กระเป๋าไปต้องเตรียมน้ำมาเยอะหน่อยนะครับในการเดินทางไปกับพอระหว่างทาง เราจะหาซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าน้ำมีสถานที่ที่ให้มีน้ำให้เราใช้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าดื่มได้หรือเปล่าเลยสันเจ้ามานิดนึงก็มีถังน้ำสีน้ำเงินเนี่ยครับวิวสวยนะครับถ้าไปฤดูที่ใบไม้แดงก็น่าจะสวยแบบนี้นะครับหากไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เบื่อกับวิวในเมืองนะครับก็ลองไปดูใกล้ๆก็ได้นะครับถ้าที่คนไปเยอะหน่อยแถวๆนี้ก็มีภูเขาทาเกาครับอันนี้เลยมาจากทาเกานิดนึงก็จะถึงเมาโอกิยาม่านะครับลงที่สถานีโทริซาวะนะครับเป็นอีกเส้นทางเดินป่าที่ญี่ปุ่นนะครับหากใครเบื่อๆค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับมีแต่ค่ารถไฟก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ